สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องศาลพระภูมิศาลเจ้าที่ตีจู้ศาลพระพรหมว่าควรตั้งตรงไหนตั้งวันไหนตั้งวันใดและประวัติความเป็นมาของศาลพระภูมิศาลเจ้าที่ตีจู้ว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับกับอาจารย์คมไตรเวทคมจอมขมังเวทแห่งเมืองสุพรรณนะครับอาจารย์ครับทุกวันนี้มีคนโทรมาถามเรื่องศาลเอาคนที่โทรมาถามเรื่องศาลพระภูมิก่อนยังไงครับก็ค่อนข้างเยอะเนาะครับศาลครับเรื่องการถอนศาลเรื่องการตั้งศาลยกศาลครับหรือแม้กระทั่งย้ายสถานที่นะก็จะมีโทรมาปรึกษาอยู่เรื่อยๆหรือแม้กระทั่งบางเอายกตัวอย่างวันนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมมีความจำเป็นเหตุเพราะว่าบ้านอยู่ในชุมชนครับอยู่ในตัวเมืองหรือว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี้ยพื้นที่มักจะมีน้อยเดิมก็มีบ้านอยู่หลังเดียวทีนี้พอมีลูกมีหลานก็จะต้องมีการปลูกสร้างบ้านเพิ่มเติมฉะนั้นก็เลยเป็นปัญหาเรื่องพื้นที่เมื่อมีการปลูกสร้างอาคารเพิ่มเติมเนี่ยก็ต้องมีการขยับขยายนะพื้นที่ที่จะตั้งศาลตั้งอะไรเนี่ย มันก็เลยค่อนข้างจะไม่พอก็เลยปรึกษาว่าถ้าหากว่าจะลดจำนวน ของศาลหรือแท่นบูชาลงนะจะคัดเอาใครออก จะเอาคัดเอาใครอยู่เพราะว่าเดิมก็คือ เป็นคนไทยเชื้อสายจีนก็มีติจู้อยู่แล้ว ในบ้านสองก็มีศาลพระภูมิด้วย แล้วก็มีศาลเจ้าที่ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าศาลตายายด้วย นะทีนี้รุ่นพ่อรุ่นแม่น่ะก็ดูแลกราบไหว้บูชามาตลอดและขึ้นน้ำขึ้นผลไม้อะไรดูแลเอาใจใส่มาอย่างดีครับทีนี้พอมาชั้นลูกชั้นหลานเนี่ยไม่สนใจและไม่เชื่อถือด้วยซ้ำไปครับก็เลยมีใจเป็นห่วงนะว่าถ้าจะเอาออกทั้งหมดก็จะไม่สบายใจตัวเองก็ไม่สบายใจแล้วก็เกรงอิทธิฤทธิ์อีกนั่นแหละนะครับลึกๆก็กลัวจะลงโทษก็เลยปรึกษาว่าจะเอายังไงดีถ้าหากว่าเราจะเหลือไว้แค่อย่างเดียวเนี่ยจะเอาอะไรดีที่สุดครับเราก็เลยให้คำปรึกษาคำแนะนำไปครับถ้ามันจำเป็นจริงๆก็เจ้าที่สำคัญสุดนะอาจารย์ทำไมคือบางคนบอกว่า พระภูมิสำคัญกว่าเจ้าที่ใช่ก่อนหน้านี้ก็มีผู้อาวุโสท่านหนึ่งมาแนะนำอย่างนี้แหละครับเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าให้เอาพระภูมิไว้อย่างเดียวพอครับอย่างอื่นไม่ต้องและเขาก็ยังแสดงความคิดเห็นอีกว่า เมื่อมีศาลพระภูมิแล้วเนี่ยเจ้าที่ก็อยู่ในศาลพระภูมิร่วมกันนั่นแหละ ซึ่งมันไม่เป็นความจริงครับเราต้องลำดับตามความสำคัญนะครับพระภูมิมาทีหลังเจ้าที่มาก่อนนะเรานับถือเจ้าที่กันมาไม่ต่ำกว่า 3,000 ปีคือเจ้าพระภูมิเนี่ยไอ้เจ้าที่เนี่ยคนรู้จักกันมาก่อนโอ้ยไม่ต่ำกว่า 3,000 ปีแล้วครับนะแต่ว่าเราเพิ่งจะรับความเชื่อและมีการตั้งศาลพระภูมิเนี่ยครับอยุธยามีหรือยังล่ะผมว่ายังไม่มีนะน่าจะต้นรัตนะนี่แหละครับต้นหรือกลางรัตนะนี่แหละที่มีศาลยมศาลพระภูมิศาลพระภูมิครับอย่าลืมว่าเราต้องย้อนประวัติศาสตร์นะถึงจะเข้าใจทุกวันเนี่ยเข้าใจผิดกันหมดครับนะอึกอักก็พระภูมิอักก็พระภูมิสำคัญมากพระภูมิสำคัญมากพวกนี้ไม่มีความรู้ที่แท้จริงครับนะอย่าลืมว่าซีกโลกของเราเนี่ยนะยุคเมื่อนับพันปีก่อนโน้นเนี่ยครับเมื่อมันเกิดแหล่งอารยธรรมต่างๆขึ้นมามันก็มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจนะมีทั้งศาสนามีทั้งลัทธิขนบประเพณีพิธีกรรมนะแต่โดยเฉพาะบรรดาชาติพันธุ์ต่างๆที่อาศัยอยู่แถบเอเชียคเนหรือว่าอุษาคเนเราเนี่ยไม่มีศาสนาไม่มีลัทธิอะไรครับนับถือผีเป็นหลักนะแล้วต้องนิยาม แปลนิยามคำว่าผีให้รู้ให้ถูกต้องด้วย คือคนนับถือผีเนี่ยไม่ใช่วิญญาณนะครับคือปัจจุบันเนี่ยนะครับคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยเข้าใจคำว่าผีเป็นสิ่งน่าเกลียดน่ากลัวครับไปเข้าใจกันอย่างนั้นหมดเลย
จริงๆแล้วคำว่าผีเนี่ยคือสิ่งที่มองไม่เห็นตัวครับสิ่งเล่นลับสิ่งมีอำนาจที่มองไม่เห็นตัวครับไม่รู้ว่าเขาคือใครละครับจะใช้คำสรรพนามเรียกว่าผีทั้งหมดครับนะแล้วโดยเฉพาะชาติพันธุ์ทุกชาติพันธุ์ในเซาท์อีสต์เอเชียอุษาคเนย์ทั้งหมดนับถือผีเป็นหลักสิ่งที่มองไม่เห็นคือผีมองไม่เห็นตัวคือผีครับนะมันจึงได้เกิดมีผีป่าผีถ้ำครับนะที่เขาเรียกว่าเจ้าป่าเจ้าเขานั่นแหละแต่ก่อนก็คือผีป่าไม่ใช่เจ้าป่าครับนะแล้วแม้กระทั่งผีบ้านผีเรือนครับนะแล้วก็ยังมีผีอะไรอีกล่ะผีน้ำครับแม่พระคงคาเนี่ยผีน้ำล่ะครับนะปัจจุบันนี้เราไม่เรียกแม่คงคากันครับแต่เดิมคือผีน้ำครับนะแล้วก็มีผีฟ้าครับผีฟ้าคืออะไรเทวดาไงปัจจุบันนี้นะแล้วก็ผีแถนผีแถนคือพระอินทร์เดี๋ยวก่อนคนลาวโซ่งเนี่ยยังเรียกผีแถนอยู่ยังเรียกผีแถนอยู่นะผีน้ำผีฟ้าผีป่าผีแถนครับเห็นไหมล่ะผีทั้งหมดฉะนั้นคุณต้องเข้าใจนิยามคำว่าผีก่อนครับถ้าไม่งั้นคุณจะไม่เข้าใจอะไรเลยนะ แล้วทีนี้เมื่อเรานับถือผีนะจากผีต่างๆเป็นลำดับลำดับลำดับมาแม้กระทั่งผีอะไรล่ะผีเมืองครับผีเมืองเลยศาลเจ้าพ่อหลังเมืองเลยนั่นอันนั้นก็ผีก็นั่นก็คือผีเหมือนกันผีครับแล้วยิ่งประวัติสมัยก่อนเขาต้องเอาศพคนฝังใช่ไหมล่ะครับเอาคนเป็นฝังใช่ไหมครับมันก็คือผีอันนั้นคือผีเมืองครับนะแล้วทีนี้ก็มาผีที่ใกล้ชิดเราที่สุดผีบรรพชนผีปู่ย่าตายายครับที่เราเลี้ยงไว้ที่บ้านครับเห็นไหมล่ะผีทั้งสิ้นนะแล้วทีนี้อย่าลืมว่ามนุษย์ในสมัยโบราณเมื่อหลายร้อยปีหรือนับพันปีทำไมต้องนับถือผีทำไมต้องนับถือสิ่งที่ไม่เห็นตัวมันมาจากอาชีพนะมันมาจากอาชีพและความเป็นอยู่เราอยู่กับธรรมชาติและโดยเฉพาะมนุษย์ยุคก่อนอาชีพหลักคือการทำการเกษตรการเพาะปลูกและโดยเฉพาะยุคมาหลายร้อยปีหรือนับพันปีไม่มีชลประทานต้องอาศัยน้ำฟ้าสายฝนอาศัยธรรมชาติเท่านั้นฉะนั้นเมื่อเราอาศัยธรรมชาติเนี่ยมันก็เลยต้องมีการวิงวอนหรือขอร้องครับมีการเส้นไหว้นะปัจจุบันเรียกว่าบวงสรวงเห็นไหมมันเปลี่ยนไปทั้งหมดอ่ะแต่ก่อนนู้นเขาไม่มีบวงสรวงนะไม่มีเขาเส้นผีเส้นไหว้ครับคือการเส้นไหว้แล้วแต่ว่าชาติพันธุ์ใดใช้อะไรเส้นไหว้ตามความเชื่อของตนเองครับว่าสิ่งที่ตัวเองเคารพน่ะชอบอะไรครับก็เอาสิ่งนั้นเส้นไหว้เพื่อจะวิงวอนขอร้องนะให้ประทานน้ำฟ้าสายฝนให้ประทานความอุดมสมบูรณ์สำหรับพืชผลเกษตรฉะนั้นการนับถือสิ่งที่ไม่เห็นตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะแบบนี้นะมันมีความจำเป็นทางเรื่องการครอง ทางเรื่องการทำมาหากินมันจึงได้มีการนับถือสิ่งเล่นลับเหล่านี้มันมาเป็นลำดับของมันนะแม้กระทั่งมาถึงการนับถือเจ้าที่นี่แหละครับผมเพราะว่าคนโบราณน่ะมีความเชื่อเรื่องวิญญาณเรื่องผีอยู่แล้วนะแล้วทีนี้พอมีความเชื่อเรื่องนี้นะแล้วอย่าลืมว่าสมัยก่อนน่ะส่วนพื้นที่ส่วนมากมันเป็นป่าเป็นดงนะมันไม่ใช่เป็นพื้นที่ราบโล่งเหมือนปัจจุบันนี้นะคุณจะต้องนึกย้อนไป100ปี500ปี1000ปี2000ปีก่อนโน้นนะโลกเราเนี่ยเอาเว้นว่าประเทศไทยเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยป่าไม้ทั้งสิ้นครับมันจะเป็นที่ว่างเป็นหย่อมๆที่จะมีเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่กันเป็นหย่อมๆกันไปฉะนั้นทุกพื้นที่เป็นป่าเมื่อทุกพื้นที่เป็นป่าเนี่ยมันก็มีสิ่งอาถรรพ์สิ่งเร้นลับแม้ปัจจุบันมันก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีครับนะเมื่อมันเป็นเช่นนี้ในความเชื่อถือเรื่องจิตวิญญาณเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นตัวสิ่งเร้นลับหรือว่าเรื่องผีเนี่ยมันก็มีปลูกฝังมาตั้งแต่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ปีพื้นที่ทุกที่มันต้องมีเจ้ามีวิญญาณสถิตรักษาอยู่เรียกกันว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางนั่นแหละฉะนั้นเมื่อเราย้ายถิ่นฐานไปทำมาหากินณที่ใดก็ตามถ้ายุคก่อนสมัยก่อนมันต้องมีการไปบุกเบิกไปถากไปถางเพราะมันเป็นป่าทั้งนั้นฉะนั้นจึงต้องมีการบอกกล่าวมีการเคารพเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขามันก็ทำสืบสานกันมาจนกระทั่งมันกลายเป็นพื้นที่โล่ง
เป็นไร่เป็นนาเป็นบ้านเป็นเมืองนะแต่ในความเชื่อเดิมที่มันเคยเป็นป่าเป็นดงมันมีจิตวิญญาณสิงสู่อยู่นั้นมันก็ยังอยู่อย่างนั้นฉะนั้นความเข้าใจและความเชื่อของคนไทยหรือว่าชาติพันธุ์ที่อยู่เซาท์อีสต์เอเชียทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะคนไทยครับผมเชื่อกันว่าแผ่นดินทั่วไปเนี่ยนะ ทุกที่แหละมันจะต้องมีจิตวิญญาณสิงสถิตอยู่นะพิทักษ์รักษาอยู่ฉะนั้นเมื่อเราไปอาศัยอยู่ณสถานที่ใดแค่ไปพักแรมเท่านั้นแหละไม่ต้องไปอยู่ถาวรน่ะแค่ไปพักแรมเนี่ยเขาก็บอกกล่าวแล้วนะครับเขาก็จะบอกกล่าวแล้วถ้าไม่มีดอกไม้ธูปเทียนก็แค่มือพนมอธิษฐานบอกขออนุญาตนะเจ้าที่เจ้าทางที่พิทักษ์รักษาอยู่ณสถานที่นี้บริเวณนี้ค่ำคืนนี้ลูกหลานหรือว่าข้าพเจ้าเนี่ยมาขออาศัยพักแรมจะขอพักนอนพักค้างที่นี่คืน2คืน3คืนก็บอกไปนะขอให้เจ้าที่เจ้าทางรับรู้รับทราบแล้วก็โปรดอนุญาตด้วยแล้วก็ขอให้ท่านคุ้มครองดูแลอย่าให้มีเหตุเพศภัยใดๆมากล้ำกลายอันนี้มันเป็นความเชื่อที่สืบสานกันมาครับทีนี้พอมีการปลูกบ้านสร้างเรือนที่อยู่อาศัยมันก็เลยต้องมีการขอที่ครับนะเขาเรียกว่าขอที่เราจะทำมาหากินจะทำไร่ทำนาก็ตามต้องมีการขอที่ขออนุญาตทีนี้พอปลูกบ้านสร้างเรือนขึ้นมาแล้วนี่ก็เลยทำเป็นหอเล็กๆขึ้นมาปัจจุบันเรียกว่าศาลสมัยก่อนเรียกว่าหอเรียกไม่มีศาลพระภูมิเลยซ้ำไปไม่มีครับเป็นแค่หอเจ้าที่ทำง่ายๆครับนะก็หาวัสดุที่ หาได้ในบ้านในเรือนในท้องถิ่นนั่นแหละครับเอามาต่อกันขึ้นมาทำเป็นลักษณะเป็นเรือนเป็นกระต๊อบเนี่ยเป็นกระท่อมอะไรนี่แหละนะแล้วก็ทำการอัญเชิญวิญญาณเจ้าที่ที่สถิตรักษาอยู่ตรงนั้นน่ะสถิตอยู่ตรงนี้ครับเหมือนว่าอะไรเราขออยู่พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนี่แหละครับแต่ว่าเราทําสถานที่ให้ท่านไว้ต่างหากครับเราสร้างบ้านใหญ่โตอยู่แต่ทํากระต๊อบให้ท่านอยู่นะอันนี้คือมนุษย์นะมันเป็นความเชื่อแบบนั้นมาสายนึงครับแล้วถ้าลึกกว่านั้นล่ะถ้าลึกกว่านั้นจริงๆน่ะมันมีเหตุและผลของมันครับนะในความเชื่อเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับคนโบราณหรือบรรพชนของเราเนี่ยมักจะมีวิธีการสอนลูกหลานเนี่ยแบบที่ว่าไม่บอกเหตุและผลใดๆทำให้ดูแต่ไม่บอกอะไรแต่เขาจะไม่บอกเหตุและผลนะเขาเรียกว่าปริศนาหรืออุปเทศครับในการที่เขาจะสอนนะครับในการที่ไปอยู่ที่ไหนก็ตามไปทำมาหากินที่ไหนก็ตามไปตั้งลกลากที่ไหนก็ตามจะต้องทำหอเจ้าที่เพื่อสักการะบูชาวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางจริงๆแล้วนั่นมันเป็นปริศนาสอนให้ลูกหลานเนี่ยได้รู้ถึงคุณของบรรพชนนะบรรพชนตั้งแต่100ปี200ปี500ปี1000ปีอะไรก็แล้วแต่ที่ได้สละเลือดเนื้อนะต่อสู้ศึกสงครามในการรักษาแผ่นดินหรือว่ารักษาปัตตภีนี้ไว้ให้ลูกหลานจนตกมาถึงรุ่นเราได้อยู่อาศัยกันครับถ้าหากว่าไม่มีท่านเหล่านี้เนี่ยเราจะไม่มีแผ่นดินอยู่อาศัยนะ จึงได้ทำเป็นหอเล็กๆขึ้นแล้วก็อัญเชิญวิญญาณเหตุเพราะว่าอะไรวิญญาณที่สถิตอยู่ตรงนั้นเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีจิตผูกพันกับสถานที่หรือว่าพื้นที่หวงแหนพื้นที่นะจะเป็นทหารยุคโบราณก็ดีหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นผู้ที่ไปบุกเบิกพื้นที่นั้นก่อนเป็นคนแรกเป็นคนแรกอาจจะเป็นป่าเป็นดงแล้วไปบุกเบิกเมื่อเขาไปบุกเบิกแล้วในจิตเขาผูกพันกับพื้นที่นั้นสถานที่นั้นเขารักแผ่นดินตรงนั้นพอเขาตายแล้วจิตวิญญาณเขาไม่ไปไหนแล้วเขาอยู่ตรงนี้แหละครับมันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นมันเป็นการให้เกียรติกันนะแล้วก็ระลึกนึกถึงบุญคุณกันผู้ที่รักษาแผ่นดินนี้ไว้ก็ดีผู้ที่มาบุกเบิกเป็นคนแรกก็ดีเราจึงได้มีแผ่นดินตรงนี้อาศัยอยู่ปลูกบ้านปลูกเรือนครับก็เลยทำเป็นหอเล็กๆเป็นศาลขึ้นมาครับนะวิญญาณจะมีหรือไม่มีนั่นตรงนั้นไม่ต้องไปสนใจหรอกมันเป็นการแสดงความกตัญญูครับนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็สอนให้ลูกหลานเนี่ยนะได้รักแผ่นดินถิ่นเกิดครับนะให้รักแผ่นดินถิ่นเกิดจึงได้ให้บูชาเจ้าที่
เขามีอุบายที่ลึกล้ำครับอุบายการสอนเนี่ยครับแต่คนปัจจุบันเนี่ยมันโง่ส่วนมากมันโง่มันไม่เรียนรู้ตรงนี้เลยครับแล้วมันก็มาโจมตีอ้างว่างมงายงมงายอย่างโน้นอย่างนี้ครับนะขอพูดหยาบๆมึงละงมงายยิ่งกว่าใครครับเพราะมึงไม่รู้เรื่องเลยคือคนที่ไม่รู้เรื่องจะมองคนอื่นว่างมงายแต่ถ้าคนที่เขารู้เรื่องเขามองเป็นศาสตร์อย่าลืมนะว่าคุณจะวิจารณ์อะไรก็ตามนะคุณต้องเข้าไปศึกษาเรื่องนั้นก่อนนะไม่ใช่ว่าคุณไม่เคยศึกษาไม่เคยเรียนรู้แล้วบอกว่าเขางมงายแล้วคุณเอาความคิดของคุณเป็นที่ตั้งนะเอาคติความเชื่อของคุณเป็นที่ตั้งแล้วก็ไปตัดสินนะไม่ต้องอะไรแม้กระทั่งเรื่องศาสนาเนี่ยเราเป็นคนศาสนาพุทธนะเราก็เชื่อถือนับถือศาสนาพุทธยกย่องศาสนาพุทธแล้วเราก็ไปโจมตีศาสนาอื่นเขาว่าไม่ดีอย่างนี้อย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้อย่างเงี้ยครับขอโทษถ้ามึงศึกษาศาสนาเขาหรือยังครับผมนะถ้าหากว่ามันไม่มีดีเลยมันจะดำรงอยู่ไม่ได้ศาสนาตาอยู่ได้ต้องมีศาสนิกที่บานตะไทยนะครับมันจะต้องมีอะไรดีด้วยครับผมไอ้จุดเด่นจุดด้อยมันมีอยู่แล้วแหละศาสนาพุทธก็ใช่ว่าจะไม่มีจุดด้อยครับผมมีครับนะมันมีอยู่แล้วแหละทีนี้มันจะเด่นมากด้อยน้อยเด่นน้อยด้อยมากอีกเรื่องนึงนะมันคนละเรื่องกันทินไปเอาไฟเอาไฟในห้องผมนะไฟครับผมนะทีเนี้ยที่ออกคลิปเนี้ยอยากจะวิจารณ์เรื่องนี้แหละเพราะว่าปัจจุบันนะภิกษุก็หลายรูปนะแอนตี้ที่สุดอาจารย์เดี๋ยวเราเอาไว้คลิปหนึ่งต่างล้วนๆเลยเดี๋ยวเราจะเล่าเดี๋ยวที่ขัดเนี่ยนะครับจะเล่าเรื่องสารพระภูมิล้วนๆก่อนอาจารย์นะทีเนี้ยก็คือมันต้องมีที่มาที่ไปของมันถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่สืบสานเป็นพันๆปีหรอกครับแล้วอย่าลืมนะขอเตือนสติภิกษุหลายๆรูปที่ออกมาแอนตี้เรื่องนี้ศาสนาพุทธเพิ่งเกิด 2,500 ปีนะครับนับถือเจ้าที่มาก่อนศาสนาพุทธด้วยแล้วไม่ได้ใช่ชนชาติไทยเท่านั้นไม่ใช่การนับถือทั้งเซาท์อีสต์เอเชียเลยครับผมนับถือพระภูนับถือเจ้าที่หมดครับนะทั้งเซาท์อีสต์เอเชียครับฉะนั้นรัฐที่การนับถือผีหรือเจ้าที่เนี่ยมากกว่าพุทธศาสนาด้วยพระภิกษุสงฆ์ที่ออกมาโจมตีเหล่านี้นะครับท่านต้องดูที่วัดก่อนว่าท่านมีศาลพระภูมิไหมโอ้โห วัดชนบทมีหมดครับทุกวัดมีศาลพระภูมิศาลเจ้าที่หมดแล้วในตัวสุพรรณเนี่ยมีขนาดใหญ่ด้วยแล้วไม่ใช่มีเฉพาะศาลพระภูมิเจ้าที่ยังมีศาลผีต่างๆอีกเพียบตามวัดเนี่ยแล้วเราบ้านคนแล้วเราจะลื้ออันไหนก่อนโดนถ้าลื้อโดนแน่นอนถ้าลื้อเจ้าถ้าลื้อศาลพระภูมิเจ้าที่นะครับเจ้าวาดอยู่ไม่ได้โอ้โหบางวัดผมไปเดินดูนะ78ศาล78ศาลแทบจะรอบวัดเลยในตุที่ผมเห็นนี้ในตัวอำเภอเมืองสุดๆเยอะมากเยอะๆครับเพราะเรื่องความเชื่อเหล่านี้มันลบล้างไม่ได้นะมันลบล้างไม่ได้หรอกครับฉะนั้นเรื่องเหล่านี้พิจารณาให้เป็นกลางๆแล้วศึกษากันก่อนครับศึกษาให้ละเอียดทีท่วนให้เกิดปัญญาก่อนครับถ้าคุณรู้ลึกซึ้งคุณจะไม่กล้าโจมตีเลย เอาเถอะทั้งคฤหัสถ์ทั้งพระเนี่ยเอาเถอะครับไปศึกษากันซะก่อนว่ามันเป็นมายังไงครับผมมันลึกซึ้งนะครับแล้วทีนี้หาว่าสิ้นเปลืองครับหาว่างมงายหาว่ามีพระภูมิเจ้าที่แล้วช่วยเหลืออะไรได้ประโยคนี้เจ็บหน้าเจ็บปวดนะครับว่าเจ้าพระภูมิเจ้าที่จะช่วยใดได้บ้างผมไม่ใช่แอนตี้ศาสนานะผมก็คนศาสนาพุทธแท้ครับไม่ได้แสบตาเอาไว้ข้างเอาไว้ด้านข้างสุทินวางไว้กับพื้นเลยว่าโอเคโอเคครับถ้าหากว่าโจมตีว่าพระภูมิเจ้าที่ช่วยเหลืออะไรไม่ได้นะผมก็จะขออนุญาตเปรียบเทียบนะครับอนุญาตเปรียบเทียบว่าแล้วพระประธานในโบสถ์ช่วยอะไรได้เอาตรงๆกันเลยครับผมพระภูมิเจ้าที่เนี่ยเราจัดสร้างเนี่ยนะถ้าหากว่ามันไม่ได้ใหญ่โตอะไรราคาหลักพันนะครับพระประธานองค์หนึ่งเท่าไหร่ครับอุโบสถหลังเท่าไหร่ต่างมีประโยชน์ก็คือที่พึ่งทางใจแค่ที่พึ่งทางใจเหมือนกันครับนะครับโบสถ์หลังหนึ่งเท่าไหร่อ่ะครับเป็น10ล้านร้อยล้านครับแล้วช่วยอะไรได้ครับเห็นไหมครับเหมือนกันนั่นแหละมันแค่ความเชื่อครับทุกอย่างคือความเชื่อครับฉะนั้นก็พิจารณาทุกอย่างให้มันใจเป็นกลางเข้าไว้เถอะนะถ้าถามว่าภูมิเจ้าที่เนี่ยคุ้มครองเราได้ไหมไม่ได้
นะคุ้มครองไม่ได้หรอกอะไรก็คุ้มครองไม่ได้ครับนะขนาดมีลูกน้องซ้ายขวานะ่ะมี มีกาดล้อมหน้าล้อมหลังยังตายยังช่วยอะไรไม่ได้เช่นกันใช่ครับเขาจะฆ่าเราจริงๆนะครับหรือถึงวันละเวลาจริงๆนะนะไหมสมเด็จพระสังฆราชก็ตายเกจิก็ตายนะครับที่ออกเหรียญไปคุ้มครองคนสมเด็จโตก็ตายแล้วเหมือนกันครับนะคือมันเป็นที่พึ่งทางใจขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันแม้กระทั่งเรื่องศาสนาก็คือที่พึ่งทางใจตอนที่เรามีชีวิตอยู่เมื่อเราตายแล้วทุกอย่างจบสิ้นนะไสยศาสตร์ก็จบลัทธิก็จบศาสนาทุกอย่างจบหมดครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราเคยเชื่อถือจบทั้งสิ้นครับนะอันนี้มันทุกอย่างมันคือความเชื่อนะเราต้องเข้าใจเรื่องของความเชื่อครับแต่ทีนี้จะยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนว่าพระภูมิเจ้าที่ช่วยเราได้จริงหรือไม่ท่านช่วยทางไหนอย่างไรครับนะท่านช่วยได้จริงๆและช่วยเป็นรูปธรรมครับนะแต่ว่า ส่วนมากคนที่ออกมาโจมตีเรื่องนี้ไม่มีสติปัญญาที่จะพิจารณาถึงตรงนี้ได้อาจารย์ครับก่อนจะแยกเข้าเรื่องนี้ทำไมคนมีตังค์มีการศึกษามีธุรกิจใหญ่โตถึงเชื่อมากกว่าคนทั่วไปอันนี้มันก็บอกเหตุผลได้ยากนะเอาเป็นว่าคนที่ค่อนข้างระดับสูงหน่อยนะครับเขาจะไม่ค่อยสนใจอะไรใครเขาเชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อเมื่อเขาเชื่อแล้วเขาก็เชื่อแล้วเขาก็ทำตามนั้นครับแต่คนชั้นล่างเนี่ยครับมักจะกลัวสายตาสังคมครับนะกลัวคำตำหนิของสังคมไม่ค่อยจะกล้าครับมันเป็นอย่างนั้นอาจารย์เคยไปบวงสรวงหรือตั้งศาลพระภูมิที่ใหญ่ที่สุดขนาดไหนครับโอ้ราคาหลายแสนแพงกว่าบ้านบางหลังอีกโอ้ราคาหลายแสนบาทเลยครับนะแล้วอลังการมากๆครับอลังการมากๆไม่ใช่บ้านสามัญชนสามัญชนไม่มีสตางค์ทำหรอกนะ คือศาลพระภูมิหรือที่ศาลพระภูมินี้แพงกว่าบ้านของประชาชนทั่วไปแพงกว่าแพงกว่ามากๆครับก็คือสิ่งที่พระภูมิและเจ้าที่นะช่วยเราแบบเห็นเป็นรูปธรรมยังไงครับอาจารย์นะประเทศไทยเราเนี่ยนะมีโรงงานผลิตสารพระภูมิเจ้าที่กี่ร้อยแห่งหรือกี่พันแห่งเอาจังหวัดละแห่งพออ่าเอาจังหวัดละแห่งก่อนแค่จังหวัดละแห่งนะ ก็70กว่าแห่งก็บางจังหวัดมีหลายแห่งเอาไปสัก100แห่งพออ่าเอา100แห่งรอบใน100แห่งนั้นน่ะมันต้องใช้คนงานกี่คนครับนะมันต้องใช้คนงานช่วยในการผลิตกี่คนครับแล้วสารพระภูมิมันทำด้วยอะไรอิฐหินปูนทรายเหล็กแล้วก็สีครับมันเกิดวงจรธุรกิจไหมครับมันเกิดการสร้างงานสร้างเงินรายได้ไหมครับมันเกิดการค้าหมุนเวียนไหมล่ะครับผมเห็นไหมแล้วว่าท่านช่วยเราตรงนี้นะครับช่วยด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติเลยของประเทศชาติเลยครับแล้วเวลาเราบวงสรวงล่ะเวลาอัญเชิญน่ะเครื่องบวงสรวงได้รับกันทุกคนโอ้เยอะมากเลยนะมีทั้งข้าวมีทั้งหวานมีทั้งผลไม้หมากพลูบุหรี่ดอกไม้พวงมาลัยใบสีโอ้โหจุกจิกครับกี่สาขาอาชีพที่มีรายได้กับเครื่องเส้นบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ครับไหมข้าวในชาวนาได้ครับผลไม้ชาวสวนได้นะหมูเห็ดเป็ดไก่หมูเห็ดเป็ดไก่ในฟาร์มครับนะหมากพลูบุหรี่ใบสีนี่ของฝีมืองานชาวบ้านสร้างเงินสร้างงานให้ชาวบ้านครับแม้กระทั่งดอกไม้กำพวงมาลัยทุกอย่างครับมันก่อเกิดรายได้ก่อเกิดการสร้างงานและสร้างเงินนี่แหละพระภูมิเจ้าที่ช่วยเราครับแล้วพอถึงวันพระวันพฤหัสอะไรก็โดยส่วนมากครับก็จะต้องมีดอกไม้มาบูชามีผลไม้มีดอกไม้ธูปเทียนอีกครับมาไหว้มาสักการะมาบูชาท่านจะมีจริงไม่มีจริงไม่รู้ไม่ต้องไปสนใจเรื่องนั้นครับท่านจะเฝ้าบ้านให้เราได้หรือท่านไม่ใช่รปภ.นะครับอย่าไปมองว่าพระภูมิเจ้าที่เป็นรปภ.หรือเป็นยามแต่จริงแล้วท่านช่วยได้ท่านช่วยได้ ท่านช่วยตรงนี้ครับผมนะ แล้วทีนี้ก็คือมันก่อเกิดรายได้สร้างงานสร้างเงินแน่นอนที่สุดเห็นชัดเจนที่สุดครับเอาลองถ้าหากว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองนะอย่างแบบจีนนะครับแล้วมีคำสั่งให้เลิกนับถือให้ทุบทิ้งให้หมดครับรายได้ส่วนนี้เป็นปีละเป็นร้อยพันล้านนะครับมันจะหายไปทันทีครับ
มันจะหายไปเลยครับนะแล้วโดยเฉพาะการบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งหลายเนี่ยมักจะถูกกลุ่มเล็กๆเนี่ยออกมาโจมตีว่างมงายแต่คนดันไปฟังกลุ่มเล็กๆอีกใช่ให้ความสำคัญต่อกลุ่มเล็กๆหาว่างมงายงมงายอย่างกับช่วงนี้พญานาคบูมพญานาคช่วยธุรกิจขนาดไหนครับอาจารย์ช่วงนี้ไม่ใช่พญานาคหรอกช่วงนี้ชักจะเริ่มเลยท้าวเวสสุวรรณช่วงนึงท้าวเวสสุวรรณเริ่มท้าวเวสสุวรรณพญานาคชักเริ่มซาแล้วครับพญานาคน่าจะกลับบาดาลไปแล้วแหละครับผมช่วงพญานาคนี่โอ้โหธุรกิจบูมมากใช่ก็คือแต่ละที่ละที่นะครับเราจะเริ่มตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนนะครับเขาคิชกูฏครับลอยพระพุทธบาทปีละหนึ่งครั้งครับโอ้โหคนเป็นล้านๆครับอันนั้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่าไหร่ใช่ครับผมจากนั้นมาหลวงพ่อทันใจที่เชียงใหม่ครับมาคำชะโนดครับจากนั้นก็ตาไข่หรือไอ้ไข่ครับผมเห็นไหมล่ะครับที่คนแห่แหนกันไปเป็นล้านๆครับอย่าลืมนะว่าการเดินทางไกลนะมาจากทุกภาคที่จะไปสู่จุดนี้นะเขาจะไปด้วยวัตถุประสงค์อะไรเรื่องของเขาละครับแต่ในการเดินทางหนึ่งน้ำมันครับต้องเติมน้ำมันในยานพาหนะครับปั๊มน้ำมันมีรายได้ครับร้านสะดวกซื้อแต่ละแห่งมีรายได้ร้านข้าวแกงร้านอาหารตามริมทางมีรายได้ครับแล้วก็ณสถานที่นั้นมันก็จะต้องมีการพักค้างอ้างแรมรีสอร์ทโรงแรมมีรายได้ครับและบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงก็จะทำใบสีทำพวงมาลัยทำอะไรมาขายกันครับมีรายได้ใช่หรือไม่ครับนี่นะถ้าหากว่ามันไอ้แบบเนี้ยสถานที่แบบเนี้ยมันผุดขึ้นเรื่อยๆเป็นลำดับลำดับไม่มีการที่ว่ามันจะหยุดนะครับมันกระตุ้นเศรษฐกิจครับมองตรงนี้นะอย่าไปมองว่างมงายอึกอักก็งมงายครับแล้วไม่งมงายมึงได้อะไรครับงมงายมันได้อะไรถ้าไม่งมงายเลยเนี่ยไม่มีการเดินทางนะครับอยู่บ้านกันอย่างเดียวก็ไม่ไปไหนทั้งสิ้นไอ้เจ้าแม่ตะเคียนช่วยไว้ไม่น้อยนะครับเจ้าแม่ตะเคียนก็ช่วยได้ไม่น้อยช่วยเศรษฐกิจไม่ไปไหนไม่เดินทางไม่อยู่บ้านกันอย่างเดียวอ่ะครับขอถามว่าเศรษฐกิจไปได้ไหมล่ะครับเมื่อไม่มีการเดินทางครับมองจุดนี้อย่าไปมองจุดอื่นครับนะไอ้ที่เขาเชื่อถือเขาไปบนบานศาลเก่าเขาไปขอเรื่องของเขาครับไม่ใช่เรื่องของเรานะจริงๆแล้วไอ้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับช่วยรัฐบาลโดยตรงใช่ถ้าไม่มีพวกนี้นะลอตเตอรี่ขายลำบากยากมากนะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกที่โอ้โหแม่ค้าพ่อค้าหวยนี่นะครับหัวนี่ให้จิ้มเลยครับใช่ไหมเพราะอะไรมันขายได้ไงครับเพราะพ่อค้าแม่ค้าหวยขายได้รัฐบาลก็อยู่ได้นะโอ้โหมันโยงใยกันไปหมดอ่ะครับผมและโดยเฉพาะไปเส้นไหวให้มันเปลืองทำไมสิ้นเปลืองครับเขาถามว่าเส้นไหว้เศรษฐภพภูมิเจ้าที่กินหมดหรือไงไม่ได้กินเลย มึงเส้นไหว้เศรษฐภูมิมึงกินกันเองทางนั้นครับนะแล้วมันดีอย่างหนึ่งยิ่งถ้าสมัยก่อนจะดีกว่านี้นะครับผมยังจำได้สมัยยังเป็นเด็กหรือรุ่นๆนะครับสังคมชนบทของเราเนี่ยดีที่สุดเพราะอะไรแค่ถึงวันไหว้พระภูมิเจ้าที่ไม่มีอะไรนะสมัยก่อนน่ะไก่ต้มหนึ่งตัวครับปลาช่อนต้มยำหนึ่งตัวต้มทั้งตัวนะครับมีขนมต้มแดงต้มขาวนะกล้วยหนึ่งหวีเหล้าหนึ่งขวดหมากพลูบุหรี่เท่านี้เองหมูนอนตองยังไม่มีไม่มีไม่มีหมูนอนตองนะหมูตอนตองเกิดทีหลังแต่เขาจะเรียก4บ้าน5บ้านที่อยู่ใกล้เคียงมากินด้วยกันครับบ้านนี้ไหวก็เรียกมาพออีกบ้านหนึ่งไว้ก็เรียกไปครับก็เกิดสามัคคีครับครับความสามัคคีก็เกิดครับสมัยก่อนสมัครคีรักกันมากครับแล้วดูสังคมปัจจุบันนี่ชิบหายขนาดไหนล่ะครับพอไม่งมงายแค่นั้นแหละชิบหายไหมล่ะครับความสมัครคีหายหมดเลยเพื่อนบ้านกันไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันครับนะสมัยก่อนแกงหม้อหนึ่งแจกกันทั่วครับต้มหม้อหนึ่งแจกกันทั่วครับรักใคร่สมัครคีกันครับแม้กระทั่งพิธีกรรมนะการเส้นผีกันอะไรต่ออะไรเนี่ยอย่าไปมองว่างมงายนั่นแหละอุปเทศคนโบราณให้ก่อเกิดการรวมตัวและสามัคคีโดยเฉพาะชาวจีนใช่โดยเฉพาะเชงเม้งอะไรของชาวจีนนี่เจ๋งมากเขาจะต้องมารวมกันครับนะเอาอย่างผมไตดำนี่ก็เช่นกันครับเส้นไหว้ผีบรรพบุรุษอยู่ที่ไหนก็ต้องมาครับนะญาติพี่น้องที่ไหนก็ต้องมากันต้องมาครับถือว่าสำคัญมากครับนะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ภาคเหนือภาคอะไรก็ต้องมาครับนี่แหละมันก่อเกิดความสามัคคีครับนะมันไม่ใช่ไปมองที่งมงายครับเพราะว่าไอ้
เอาหมูมาฆ่ามาอะไรเส้นผีผีไม่ได้กินสักชิ้น พวกเรากินกันเองหมดครับนะมันเป็นแค่อุปเทศเท่านั้นครับนะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้ละเอียดลึกซึ้งแต่น่าเสียดายว่าคนปัจจุบันมันด้อยปัญญาแต่มันอวดฉลาดมันเลยออกมาโชว์โง่กันไม่หยุดไม่หย่อนเลยทั้งพระทั้งคฤหัสถ์เลยตอนนี้นะเขาพยายามที่จะไม่ให้นับถือใช่ครับขอถามนะแล้วก็โดยเฉพาะก็มีวัดหลายๆวัดนะที่ไม่ให้จุดธูปจุดเทียนบูชาแล้วครับไม่ให้มีอมิสบูชาครับนะให้ยกมือพนมอย่างเดียวครับนะถ้าเป็นอย่างนี้ทั้งประเทศนะชิบหายเลยโรงงานธูปเทียนขายไม่ได้ครับรายได้หายอีกแล้วครับเห็นไหมล่ะคืออย่าไปคิดอะไรสั้นๆคิดว่าตัวเองฉลาดนักหนา นะเพราะว่าเรา ปัจจุบันเนี่ยนะมันไม่ใช่เอาทางธรรมอย่างเดียวครับไม่ใช่ว่า จะสอนให้คนไทยทั้งประเทศเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดได้ที่ไหนเล่านะ เราต้องถามเขาก่อนว่าเขาอยากเป็นพระอริยะกันไหมเขาอยากละกิเลสกันไหมครับยุคนี้มันไม่มีใครอยากละกิเลสมันไม่มีใครอยากเป็นพระอรหันต์ครับมันอยากร่ำอยากรวยทุกคนนะครับผมนะอึกอักก็สอนให้ละให้ละให้ละแต่พอกฐินอยากได้เงินมาก ย้อนแย้งไหมครับผมสอนแบบย้อนแย้งที่สุดคือพุทธไทยนะครับเออแล้วกูขอบริจาคกันทั้งปีทั้งชาติสร้างไม่หยุดไม่หย่อนครับแต่บอกให้เขาละครับพระละอะไรละเอามาให้วัดให้หมดนั้นครับผมพูดนี่ผมพูดเรื่องจริงนะครับมันเป็นอย่างนั้นอาจารย์ครับระหว่างศาลพระภูมิศาลเจ้าที่ศาลพระพรหมควรตั้งยังไงครับหมายถึงอะไรผมมีบ้านผมเนี่ยมาโทรมาอาจารย์ผมจะสร้างศาลพระภูมิศาลเจ้าที่หรือศาลพระพรหมดีครับโอ้ควรจะเอาศาลอะไรควรจะเอาศาลอะไรดีก่อนเอาเป็นว่าหนึ่ง อยู่ที่ความเหมาะสมของพื้นที่ก่อนแล้วกันครับถ้าหากว่าสถานที่พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลครับนะเป็นมีเรามีที่เยอะครับนะ2ไร่3ไร่5ไร่10ไร่ก็ตามบริเวณพื้นบ้านน่ะครับนะ แล้วก็อยู่ที่กิจการเราทำอาชีพอะไรนะถ้าหากว่าทำไร่ทำนาปกติทั่วไปบ้านนอกบ้านนาเราเนี่ยนะครับเอาแค่พระภูมิกับเจ้าที่จบครับแต่ว่าถ้ามีกิจการอื่นที่จะต้องมีลูกน้องครับมีคนงานเยอะครับนะและพื้นที่นั้นตั้งแต่ไร่2ไร่ขึ้นไปครับควรมีศาลพระพรหมด้วยครับตามความเชื่อนะครับวงเล็บว่าตามความเชื่อนะครับถ้าถามว่าสำคัญไหมไม่ได้สำคัญอะไรครับแต่ตามความเชื่อและค่านิยมครับความเชื่อและค่านิยมนั้นหมายถึงว่าถ้าสถานที่นั้นค่อนข้างจะกว้างใหญ่ตั้งแต่2ไร่ขึ้นไปและมีกิจการเช่นว่าทำโรงงานหรือทำอะไรที่มีลูกน้องหลายคนครับจำเป็นจะต้องอัญเชิญพระภูพระพรหมหรือว่าเท้ามหาพรหมน่ะมาพิทักษ์รักษาเพราะว่าเชื่อว่าเท้ามหาพรหมน่ะมีบารมีสูงบารมียิ่งใหญ่ไพศาลสามารถคุมได้ครับแต่พระภูมิธรรมดาคุมไม่ไหวพระภูมิสำหรับบ้านสำหรับบ้านเดียวที่ไม่กระทัดรัดกระทัดรัดแต่ถ้าหากว่าเป็นบ้านที่เนื้อที่สักครึ่งงานหรือ1งานอะไรเนี่ยนะครับก็เอาแค่พระภูมิกับเจ้าที่ปกติธรรมดาอาจารย์ครับศาลพระภูมิกับเจ้าที่เนี่ยต้องมีเสมอไหมหรือมีพระภูมิอันเดียวก็ได้เจ้าที่อันเดียวก็ได้ก็คือถ้าหากว่าสถานที่เพียงพอก็เอาตามคตินิยมกันแล้วกันก็ตั้งทั้งพระภูมิเจ้าที่นั่นแหละแต่ว่าไม่ต้องไปเอาศาลใหญ่หรอกครับเอาศาลเล็กๆเอาแต่ถ้าหากว่าสถานที่มันไม่พอจริงๆไม่สามารถจะตั้งสองศาลได้เอาศาลเดียวก็พอแต่ให้เน้นเป็นศาลเจ้าที่อย่าไปเอาศาลพระภูมินะนี่ถ้าพูดออกไปอย่างเงี้ยหลายๆท่านที่ฟังอยู่ค้านในใจแล้วนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับผมว่าทำไมต้องให้เอาเจ้าที่เพราะในความเข้าใจโดยส่วนมากเนี่ยยกความสำคัญให้พระภูมิเป็นหลักแล้วไปด้อยค่าเจ้าที่นะไปด้อยค่าเจ้าที่หมดอย่าลืมว่า บรรพชนของเราตั้งหลายร้อยปีในนับพันปีนับถือเจ้าที่ก่อนไม่มีพระภูมิครับพระภูมิเข้ามาทีหลังนะเข้ามาทีหลังและโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นพื้นเพชนบทบ้านนอกเนี่ยมีพระภูมิเจ้าที่ครบยังไม่ถึงร้อยปีครับยังไม่ถึงร้อยปีนะมีแต่เจ้าที่ทั้งนั้นเรียกกันว่าหอเจ้าที่หอเจ้าที่ครับ
เดิมเนี่ยเรามีนะครับถือเจ้าที่มาตั้งแต่โบราณเอาเป็นว่าไม่ต่ำกว่า 3,000 ปีก็แล้วกันครับแล้วเมื่อประมาณ800ปีถึง 1,000 ปีที่ผ่านมานี้นะศาสนาพราหมณ์ได้แพร่เข้ามาพราหมณ์ฮินดูเราก็เลยรับคติความเชื่อพราหมณ์เชื่อเรื่องเทวดาแล้วก็รู้จักเทวดากันคือคนไทยเพิ่งรู้จักเทวดาในยุครัตนโกสินทร์เนี่ยเทวดาครับแต่ก่อนไม่รู้รู้แต่ผีครับแล้วก็รับอิทธิพลเรื่องอะไรรามยณะครับนะในรามยณะมันจะมีประวัติเท้าพลีหรือเจ้ากรุงพลีครับแล้วประวัติพระภูมิครับเราตัดเอาเฉพาะตรงนี้เข้ามาครับถามว่าเรานับถือแบบพราหมณ์มั้ยไม่ใช่พราหมณ์เรานับถือแบบผีนับถือเทวดาแบบผีจึงเอาเทวดามาเป็นเจ้าที่ยังไงจึงได้อัญเชิญพระภูมิเนี่ยมาตั้งไว้สถิตคู่กับเจ้าที่ก็ผีกับผีอ่ะครับถ้าหากว่าเราเชื่อว่าเป็นเทวดาทําเอามาไว้ชุกคู่กับผีทําไมอ่ะครับมันต้องเอาไว้อีกที่สิครับแต่นี่เราอัญเชิญเทวดาที่นามว่าพระชัยมงคลเนี่ยเอามาทําศาลเสาเดียวให้แล้วเอามาตั้งคู่กับเจ้าที่ครับอันนี้แหละคติความเชื่อผีต่างหากไม่ใช่เทวดาครับนะถ้าหากว่ามันเป็น พราหมณ์ฮินดูแท้ๆเนี่ยเอาเราก็ไปดูอินเดียที่ปัจจุบันนี่ก็ดูได้เนี่ยครับเขามีไหมล่ะพระภูมิอ่ะครับเขาไม่มีพระภูมินี่ครับแล้วจะไปอ้างว่าของเขาได้ที่ไหนอ่ะครับนะเราแค่ตัดเอาความเชื่อตรงนี้มาเฉยๆครับถ้าหากว่าฮินดูจริงเขานับถือมหาเทพเขาโน่นน่ะครับพระศิวะพระนารายณ์พระพรหมโน่นน่ะครับแล้วพระภูมิเนี่ยมันเป็นตำนานที่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอินเดียมีหรือเปล่าตำนานอันเนี้ยที่เราไปอ้างเนี่ยครับอินเดียอาจจะไม่มีด้วยครับมาแต่งกันเอาเองครับนะอย่าลืมว่ารามเกียรติ์เนี่ยเรารับเข้ามายุคไหนรัชกาลที่1เอามาแปลครับแล้วก็มาลำดับใหม่หมดเอาเป็นแบบไทยๆครับนะคือเอาโครงเขาโครงของเขาเอาโครงเขาแล้วมาแต่งให้เป็นแบบไทยๆครับผมมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยมีกระแสความเชื่ออันนี้เกิดขึ้นครับมันก็เลยมีพระภูมิมีเจ้าที่ขึ้นมาถ้าจะเปรียบเทียบไปแล้วพระภูมิก็คือเจ้าที่เหมือนกันครับนะเพราะว่าเชิญเทวดามาพิทักษ์รักษาครับมันก็คือเจ้าที่อยู่ดีนั่นแหละมันไม่ได้ผิดอะไรกันหรอกเจ้าที่ชนิดหนึ่งประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งศักดิ์ศรีเหนือเจ้าที่ธรรมดาหน่อยครับเจ้าที่ธรรมดาคือวิญญาณที่สถิตอยู่ตรงนี้ครับนะแต่พระภูมิคือเชิญเทวดามาให้มาสถิตรักษามาอยู่คู่กันอาจารย์เจ้าที่ทำไมเฮี้ยนฝ่าพระภูมิเอ้าก็วิญญาณเขาอยู่ตรงนี้คือพระภูมิเนี่ยเราไม่เคยมาไม่เคยสร้างขุดสร้างโทษให้เราแต่เจ้าที่ดันเฮี้ยนคือพระภูมิเนี่ยเรามันเป็นแค่ความเชื่อครับและในความเชื่ออันนี้มันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นนะตำนานนี่เป็นตำนานแต่งไม่ใช่เรื่องจริงครับมันไม่มีเรื่องจริงครับแต่งกันขึ้นมาแล้วก็เชื่อตามเรื่องที่แต่งขึ้นคือพระภูมิเนี่ยเป็นเรื่องที่แต่งเรื่องแต่งแต่ถ้าเป็นเจ้าที่นี่เป็นเรื่องที่เจ้าที่มันเป็นวิญญาณจริงที่อยู่ที่นี่ครับฉะนั้นเขาถึงมีอิทธิฤทธิ์หรือว่ามีอิทธิพลครับนะแล้วทีนี้จะเปรียบเทียบนะครับถ้าพระภูมิมีจริงเป็นเทวดาครับเปรียบเหมือนอะไรล่ะเปรียบเหมือนผู้ใหญ่บ้านแล้วเจ้าที่เปรียบเหมือนเจ้าของบ้านนะหรือถ้าจะเปรียบอีกอย่างนึงเปรียบว่าเจ้าที่เปรียบเหมือนดั่งเป็นผู้ใหญ่บ้านพระภูมิเป็นเหมือนดั่งนายอำเภอนะครับผมทีนี้ในการให้ความสำคัญในการที่เราจะไปอยู่ในพื้นที่นั้นนะเราจะไปอยู่พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือไปแจ้งนายอำเภอผู้ที่จะอนุญาตให้เราอยู่หรือไม่ให้เราอยู่ผู้ที่จะให้คุณให้โทษแก่เราได้ที่เราไปอยู่ในหมู่บ้านนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นนายอำเภอนะผู้ใหญ่บ้านสำคัญสุดแหละครับผมนะนายอำเภอไม่มารู้เรื่องด้วยหรอกนายอำเภอก็เหมือนพระภูมินะครับผมผู้ใหญ่บ้านเหมือนเจ้าที่ครับฉะนั้นเจ้าที่สำคัญกว่าครับผมหรือไม่เช่นนั้นเปรียบเหมือนอย่างผมเนี่ยเป็นเจ้าที่ครับเป็นเจ้าของสำนักเนี้ยครับนะแล้วพระภูมิเป็นผู้ใหญ่บ้านครับในเมื่อมึงจะมาขอนอนบ้านกูเนี่ยสำนักต้องมาขอมึงจะบอกกูหรือมึงจะไปบอกผู้ใหญ่บ้านครับอาจารย์ครับเจ้าที่ที่อาจารย์เห็นๆที่อาจารย์สัมผัสมาด้วยตัวเองเนี่ยมันยังไงครับที่ไปที่เรื่องเล่าจากคนให้ไปตั้งศาลเจ้าที่
หรืออาจารย์ต้องไปอัญเชิญขึ้นอ๋อครับก็โดยส่วนมากเขาก็จะเล่าให้ว่าเจ้าที่ตรงนี้แรงนะแล้วก็เชิญไม่ขึ้นบ้างอะไรบ้างนี่นะแล้วก็มักจะลงโทษให้เจ็บให้ป่วยให้เป็นโน่นเป็นนี่อยู่ตลอดครับถ้าทำไม่ถูกต้องครับทีนี้พอเราไปเนี่ยหลายที่ครับที่ว่าไปที่ผมไปทำพิธีกรรมอัญเชิญให้เนี่ยนะครับแต่พอเราไปทำแล้วมันนี่ปัญหาตอนที่เขาไม่เชิญเนี่ยมีปัญหาอยู่เรื่อยใช่มันมีปัญหาครับในบ้านก็ขัดแย้งกันทะเลาะกันไม่ถูกกันคุยกันไม่รู้เรื่องนะแล้วก็ มีปัญหาอยู่ตลอดเวลารถลาก็เสียเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่มันมีเหตุแปลกๆครับหาที่มาที่ไปหาเหตุหาผลไม่ได้นะหรือบางทีเนี่ยทำให้เจ็บป่วยให้ลูกหลานในบ้านในเรือนได้เจ็บป่วยบางทีก็ร้องไม่มีสาเหตุคือจนไม่รู้จะแก้ไขกันยังไงแล้วครับเวลาเจ็บเวลาป่วยไปหาแพทย์หาหมอก็สาเหตุกันไม่ได้ครับแต่พอเราแนะนำให้ไปทำแล้วก็เราไปทำจัดการให้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างมันไม่เป็นอย่างที่เคยเป็นมาอีกแล้วคือค่าตั้งสารพระภูมิน้อยกว่าค่ารักษาน้อยกว่าครับนะน้อยกว่าครับ นี่แหละทีนี้คือความเป็นมาของเรื่องที่เรายึดถือเรื่องพวกนี้ครับเอาผมท้าเลยอีก100-200ปีก็ไม่มีทางที่จะลบล้างความเชื่อนี้ได้เรื่องสารพระภูมิใช่เรื่องเหล่านี้สารเจ้าที่สารพระภูมิครับนะเพราะว่าอะไรเรื่องความเชื่อเรื่องผีเนี่ยมันฝังอยู่ในสายเลือดครับอยู่ใน DNA ใช่มันอยู่ใน DNA ของคนไทยและคนเซาท์อีสต์เอเชียทั้งหมดครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวครับนะเนี่ยมีบางคนมาถามอาจารย์ผีมีจริงเหรอครับแล้วมึงว่าเทวดามีจริงไหมครับมีแล้วมึงเคยเห็นเทวดาไหมล่ะครับบางคนอย่างเงี้ยเคยเห็นหาว่าผีมีจริงอ่ะเคยเห็นผีหรอครับไม่เคยเห็นไม่เคยได้เห็นหรอกครับแล้วมึงเคยเห็นเทวดาไหมมึงเชื่อเทวดามีจริงที่พวกมึงกราบไหว้อยู่เนี้ยนะในที่มึงเนี่ยพระนารายณ์ก็มีพระอะไรก็มีมึงเคยเห็นเขาไหมเนี่ยมึงก็ไม่เคยเห็นแล้วทำไมมึงเชื่อล่ะครับเห็นไหมล่ะครับผมคนเราในบางทีเนี่ยมันคิดมุ่งจะไปตำหนิคนอื่นอย่างเดียวนะมันลืมนึกถึงตัวมันเองครับว่าตัวเองนับถือผีอีกแบบหนึ่งคือรูปแบบของการนับถือผีไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับแล้วก็ล้วนหาเหตุผลพิสูจน์ไม่ได้เหมือนกันครับเทวดาก็พิสูจน์ไม่ได้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงครับเพราะว่าโลกหลังความตายเนี่ยมันเป็นแค่ภูมิจิตเป็นแค่ดวงวิญญาณครับมันไม่มีรูปกายครับไอ้ผีที่น่าเกลียดน่ากลัวมึงก็สมมุติเขียนขึ้นมาครับเขียนไปเขียนมาเชื่อว่ามีจริงไอ้เทวดาที่สวยงามมึงก็สมมุติเขียนขึ้นมาเฉยๆครับผมมันไม่ได้มีจริงหรอกครับมโนจิตเราต่างหากแล้วเมื่อเราเชื่อว่ามันเป็นอย่างนี้จิตมันก็สร้างอุปทานขึ้นมาครับแล้วมันก็สร้างภาพลวงมันขึ้นมาครับเวลานั่งสมาธิก็เห็นเทวดาใส่ชฎางอนชงมาน่ะครับพวกนี้อุปทานจิตทางนั้นครับนะเป็นเทวดาแล้วมันใส่อะไรให้ลุงลังไปอาจารย์ครับบ้านควรมีสารพระภูมิไหมก็ ถ้าหากว่าสถานที่เพียงพอนะครับควรมีสารพระภูมิเจ้าที่ถ้ามีบ้านเดียวควรมีใช่ครับแต่ถ้าเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรืออะไรเนี่ยนะสถานที่มันคับแคบเจ้าของหมู่บ้านเขาทำให้เรียบร้อยเจ้าของหมู่บ้านเขามีแล้วสารพระภูมิสารพระภูมิเจ้าที่อะไรเนี่ยไปสักการะตรงนั้นได้ไม่จำเป็นต้องมาตั้งในบ้านอาจารย์เคยเห็นหมู่บ้านไม่มีสารพระภูมิไหมหรือน้อยมากน้อยน้อยน้อยครับมีทุกที่ครับมีทุกที่คือเขาสร้างไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วใช่สิ่งยึดเหนี่ยวทางใจยังไงก็ต้องมีครับนะเอาก็คิดว่าเจ้าของหมู่บ้านอ่ะครับคุณว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาหรือเปล่าโครงการเขาเป็นร้อยล้านพันล้านน่ะแต่เขาอุทิศหรือเตรียมที่ไว้หนึ่งเลยเขาก็ยังต้องทำเอาไว้เห็นไหมล่ะครับเห็นเรื่องเหล่านี้มันลบล้างไม่ได้หรอกครับห้างแต่ละห้างทำไมทำอ่ะครับศาลพระพรหมอย่างใหญ่โตมโหฬารนะศาลพระพิฆเนศบ้างศาลโน้นศาลนี้ครับไม่ล่ะแล้วเจ้าของห้างมันตาสีตาสาชาวไร่ชาวนาหรือเปล่าล่ะการศึกษาระดับไหนคุณดูเอาลูกน้องมีเท่าไหร่ดูตรงนี้ครับนะไอ้เรื่องอ้างแต่ความงมงายงมงายเนี่ยอย่าเอามาพูดกันเลยว่ากันด้วยเหตุและผลเถอะนะอาจารย์ครับพอผมสร้างศาลพระภูมิแล้วศาลเก่าศาลผมเก่าเลยผมจะทาสีใหม่หรือจะซื้อใหม่ดีทาสีใหม่ได้ไหมถ้าหากว่ายังไม่ชำรุดครับยังไม่แตกหักหรือร้าวรานจนเกินไปสามารถบูรณะได้ซ่อมได้ซ่อมเอาเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองเลยได้ยังไงครับอาจารย์
ก็เราจะทำอะไรก็เอาความสบายใจนะครับก็จัดพานขันห้าดอกไม้ธูปเทียนบอกกล่าวขออนุญาตก่อนครับขออนุญาตครับคุยกันเป็นภาษาคำพูดไม่ต้องไปว่าบาลีไม่ต้องไปนโมสามจบอะไรทางนั้นนะครับเพราะตอนนี้มึงไหว้พระภูมิมึงไม่ได้ไหว้พุทธเจ้านะไม่ต้องไปนโมครับนะก็บอกกล่าวไปเลยลูกหลานจะขออนุญาตทำความสะอาดทำความสะอาดก็ดีปรับปรุงซ่อมแซมก็ดีทาสีถวายใหม่ก็ดีให้สวยงามกว่าเดิมครับมันจะเป็นโทษได้ยังไงทำดีให้อ่ะคือจะปัดกวาดเช็ดถูจะทำความสะอาดสีที่เราทำได้หมดจะล้างทั้งศาลก็ยังได้ครับบอกกล่าวไม่ต้องเชิญเจ้าหน้าที่เจ้าไม่เคยผู้รู้มาทำสามารถทำเองได้ไปเอามาให้มันเสียเวลาทำไมล่ะครับนะทำเองได้ครับทุกอย่างเรานี่แหละทำเองได้ครับแต่ว่าอย่าลืมจุดธูปจุดอะไรบอกกล่าวก่อนครับถ้าหากว่าอยู่ดีๆไปทำเลยเนี่ยบางทีเป็นไปได้นะครับถ้าเจ้าที่ตรงนั้นแรงๆเนี่ยครับเดี๋ยวเขาเล่นงานเอาครับแต่ถ้าหากว่าเจ้าที่เขาไม่แรงไม่ถือสาก็ไม่เป็นไรครับเจ้าที่ก็เหมือนคนวิญญาณเหมือนคนครับไอ้ที่จู้จี้จุกจิกหรือดุมีครับไอ้ที่เฉยๆไม่ว่าไม่อะไรมีครับไม่เหมือนกันหรอกแต่ละที่อ่ะอาจารย์แล้วถ้าผมต้องการเปลี่ยนเอาหลังใหม่เลยผมถูกหวยมาหรือมีผมรวยมาเพราะศาลพระภูมิขอได้เนี่ยผมควรเปลี่ยนยังไงก็ในการเปลี่ยนนะก็อันดับแรกก็ดูความเหมาะสมพื้นที่ก่อนละครับนะดูความเหมาะสมของพื้นที่ก่อนเราจะเอาเล็กใหญ่ขนาดไหนนะแล้วในการที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยนะถ้าหากว่าศาลไหนมันชำรุดเราจะเปลี่ยนศาลเดียวได้ครับไม่จำเป็นต้องใช้สองศาลครับศาลพระภูมิยังดีอยู่ศาลเจ้าที่มันชำรุดมากแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะท่านไม่ต้องกลัวน้อยใจใช่เปลี่ยนศาลพระภูมิอย่างเดียวครับนะแล้วข้าราชการเปลี่ยนแบบนี้ไม่ต้องยุ่งยากครับเหมือนกันผ่านจัดพันธันขันหน้าดอกไม้ธูปเทียนบอกกล่าวซะครับพอบอกกล่าวเสร็จเชิญท่านออกเป็นการชั่วคราวขออนุญาตจะเอาสารนี้ออกไปแล้วจะสร้างสารใหม่ถวายครับนะไม่ต้องเชิญคนประกอบพิธีตั้งไม่ต้องหรอกนะนอกจากว่ารื้อถอนทั้งหมดแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ถ้าแบบนั้นต้องเอาผู้รู้มาทำพิธีกรรมครับนะอาจารย์ครับผมจะใช้สารทัศนีสารพระภูมิสมัยใหม่เลยได้ไหมหรือจะใช้แบบไหนก็ได้สารพระภูมิได้ยังไงก็ได้ตามยุคสมัยนิยมครับก็อย่าลืมสมัยก่อนเราเอาปี๊บทำก็มีสารพระภูมิยุคเก่าเป็นปี๊บกระป๋องปี๊บน้ำตาลนี่เลยนะครับกระป๋องโอวัลตินยังมีเลยท่านก็ยังอยู่นี่ครับและศักดิ์สิทธิ์ด้วยศักดิ์สิทธิ์ด้วยอยู่ที่มนุษย์ครับแต่ละยุคแต่ละสมัยครับปัจจุบันนี้ก็ทำเป็นอะไรนะทรงโมเดิร์นทรงอะไรทรงโมเดิร์นทรงอะไรทรงอะไรหมดเลยทุกอย่างเลยหลายๆชั้นเป็นเหมือนไอคอนโดยังมีเลยครับนะก็ไม่เป็นไรนี่ครับไม่เป็นไรหรอกครับตามสมัยนิยมครับโอ้ท่านก็คงจะเบื่อมั้งทรงไทยอยู่มาตั้งนานแล้วว่าอือก็ทรงไทยทรงไทยทรงไทยครับผมก็บ้านคนเห็นไหมล่ะครับสมัยก่อนก็หาบดีขุนนางเขาต้องอยู่บ้านทรงไทยฝากระดานเดี๋ยวนี้ข้าบดีอยู่เพิงหมาแงนเดี๋ยวนี้เขาไม่อยู่แล้วเห็นไหมล่ะครับผมเหมือนกันนั่นแหละครับไม่ผิดหรอกศาลพระภูมิเราต้องเส้นไหว้วันไหนบ้างจริงๆไม่ห้ามนะได้ทุกวันได้ทุกวันครับนะแต่ทีเนี้ยคนไทยเราเนี่ยมันนับถือศาสนาพุทธแล้วมันเอาทุกอย่างไปโยงใยศาสนาพุทธทั้งหมดครับอึกอักก็วันพระทั้งนั้นเลยครับจะต้องใช้วันพระวันพระวันพระมันไม่เกี่ยวกันนะพระเขาอยู่วัดแล้วนะครับอันนี้เป็นพระภูมิเป็นเจ้าที่เป็นผีอยู่ตรงนี้นะฉะนั้นไม่ต้องไปถือวันไหนก็ได้นะที่เรามีพร้อมในการที่เราจะหรือว่าวันนี้เรานึกอยากจะจัดไหว้ขึ้นมาเผอิญมันไม่ใช่วันพฤหัสหรือไม่ใช่วันพระเนี่ยทำไปได้ไม่ต้องไปกลัวหรอกครับทำได้ทุกวันทุกวันครับแล้วอาจารย์ต้องจำกัดเวลาไหมเรื่องนี้ไหว้สารพระภูมิจริงๆถ้าจำกัดไม่จำกัดครับมาเย็นไหว้เย็นตอนกลางค่ำกลางคืนได้หมดแหละครับนะเพราะว่าอะไรเขาไม่ได้ถือศีลเหมือนพระที่ไหนแล้วครับแต่โดยส่วนมากก็นี่แหละเหตุเพราะเราเอาไปโยงใยกับศาสนาครับมันก็เลยต้องก่อนเพนก่อนเพนก่อนเพนครับตายหาและเจ้าที่เจ้าทางไม่ได้กินข้าวเย็นกันละ คือการไหว้พระสามภูมิเนี่ยไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดเวลาแล้วไม่จำกัดเครื่องเส้นไหว้ด้วยซ้ำไปไม่จำกัดได้ทั้งหมดครับนะก็พระภูมิก็เป็นเทวดาระดับล่างครับเทวดาระดับล่างเนี่ยต้องการอาหารคล้ายดั่งมนุษย์แล้วครับจิตใต้สำนึกจริงๆก็คือยังเป็นจิตมนุษย์ครับนะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนภูมิเป็นภูมิเทวดาครับฉะนั้นยังต้องการเครื่องเส้นสังเวยต่างๆเหมือนมนุษย์ทุกอย่างแล้วครับเหล้ายาปลาปิ้งทุกอย่างถวายสารพระภูมิได้ทุกอย่างได้นะ
ไปให้ท่านถือศีลกันหมดอ่ะครับความเข้าใจของของมนุษย์อ่ะครับไปรวมกับพุทธศาสนาเออเอาไปใส่พุทธศาสนาทั้งหมดครับแต่มันแปลกนะในความเชื่อนะครับมันย้อนแย้งนะคนไทยมันแปลกที่สุดครับพระภูมิเป็นเทวดาท่านไม่รับหรอกเอาแล้วเวลามึงบวงสรวงอ่ะครับเชิญเทพ16ชั้นฟ้ามึงยังมีเล่าเลยเห็นไหมล่ะครับขาดไม่ได้โดยซ้ำไปขาดไม่ได้ด้วยครับเนี่ยมันย้อนแย้งที่สุดครับความเชื่อเนี่ยครับมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นทุกอย่างเข้าใจให้มันถูกต้องอาจารย์ครับก่อนจะจบคลิปนี้ผมรื้อศาลพระภูมิผมไปทิ้งที่ไหนอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับเป็นปัญหาของประเทศเลยก็คือจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ความเชื่อเองนะครับความเชื่อบวกกับความกลัวครับฮะเมื่อศาลเราลื้อถอนไปแล้วเนี่ยเออก็ไม่กล้าที่จะเอาไว้ในบ้านหรือเวลากลัวไปเหยียบไปย่ำเข้าอะไรเข้าครับอันนี้มันเป็นทุกคนนะไม่ว่าใครครับยังไงมันก็คล้องอยู่ในใจมันคาอยู่ในใจมันคาอยู่ในใจครับฉะนั้นก็ไปหาสถานที่ที่เราสามารถเอาไปไว้ได้อย่างเช่นว่าถ้าเป็นชนบทบ้านนอกนะครับตามวัดต่างๆก็ดีตามสถานที่สาธารณะต่างๆก็ดีครับแต่ว่าขออย่างเดียวคือให้ทุบทําลายซะครับอย่าเอาไปตั้งโดเดว่าให้เป็นเกะกะพื้นที่เขาครับอย่างในวัดเนี่ยตรงไหนที่มันเป็นที่ลุ่มที่อะไรเนี่ยครับเราเอาไปไว้ได้แล้วทุบให้ละเอียดเลยครับถมที่วัดไปถมที่วัดเป็นบุญใช่ไม่เป็นอะไรไม่ต้องกลัวครับหรือแม้กระทั่งไว้ตามไอ้ที่สาธารณะต่างๆเนี่ยครับขอให้ทุบซะครับอย่าเอาไปตั้งโดเดไว้ครับมันเกะกะครับถ้าทำแบบนี้ได้ไม่มีปัญหาหรอกไม่มีใครเขาว่าหรอกรอย่างที่สาธารณะทั่วไปเนี่ยเยอะแยะที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อไปอะไรนี่นะครับขอให้ทุบขอให้ทุบอย่างเดียวครับนะไม่ต้องไปกลัวเพราะมันไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเราอัญเชิญเขาออกนอกศาลแล้วอัญเชิญแล้วแล้วเขาก็อยู่ที่นี่เขาไม่ได้ตามศาลไปที่มาเลยแล้วนะ ฉะนั้นเราถึงได้เห็นว่าไปตั้งกันไว้โอ้โหระเกะระกะไปริมถนนนะครับเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าไปทิ้งที่วัดกองไว้ใต้คนโพก่อนส่วนมากก็ไปสุมไว้ใต้คนโพกันครับมันก็เลยเกะกะวัดทีนี้ครับเพราะวัดบ้านนอกเรานี่ที่กว้างใหญ่ตรงไหนก็ได้ที่ดูแล้วมันไม่เกะกะนะครับมันเป็นที่ลุ่มเนี่ยช่วยกันทุบซะทุบให้มันละเอียดแล้วก็เกลี่ยถมที่วัดไปอาจารย์ครับรับตั้งศาลพระภูมิไหมผมก็ยังรับอยู่นะครับผมก็ยังรับอยู่แล้วก็ยังออกอยู่เรื่อยๆแหละครับแต่ถ้าไกลเกินเขาไม่ไหวอ่ะ เพราะว่าอายุเรามันน้อยลงครับนะพออายุน้อยลงเนี่ยการเดินทางไกลๆมันเพลียครับและโดยเฉพาะต้องออกแต่เช้ามืดอย่างเงี้ยคือเพื่อให้ทันเลิกเพื่อให้ทันไงครับเพราะว่ามันต้องเสร็จก่อนเพลเสร็จในเพลมันต้องเริ่มพิธีประมาณ8โมงกว่าไม่เกิน9โมงเนี่ยนะคือในกรุงเทพปริมณฑลแล้วรอบจังหวัดสุพรรณนี่ยังรับอยู่ยังรับอยู่ครับผมนะแต่ทีนี้ถ้าโอ้โหไปต่างภูมิภาคเลยไม่ต้องเดินทางกลางคืนครับไปถึงเช้าครับทำพิธีกรรมเสร็จตีกลับอีกตีกลับอีกเพราะทิ้งสำนักนานไม่ได้ใช่ครับผมผมเป็นคนไม่ชอบค้างอะไรอยู่ที่ไหนนานครับมันเป็นอย่างนั้นครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้เลยก็ตัดเอาไปซะบ้างครับจำเป็นก็ไม่อยากจะรับหรอกครับแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามถ่ายทอดให้กับลูกชายกับลูกเขยครับนะถ่ายทอดจะให้ทำสืบต่อไปทำให้มันได้เหมือนเราทุกขั้นตอนครับเน้นตรงนี้ครับคือให้มันถูกต้องทุกขั้นตอนครับพอที่ไปเห็นมาหลายๆที่มันก็ข้ามขั้นตอนไปบ้างอะไรไปบ้างครับนะแต่อันนี้ไม่ตำหนินะเพราะว่าเขาเรียนมาอย่างนั้นยังไงก็ไปกันอย่างนั้นครับผมแต่ว่ามันควรจะละเอียดกว่านั้นอีกนิดนึงครับนะให้มันละเอียดไอ้ที่ตั้งทั่วไปนี่ใช้ได้แล้วใช้ได้แต่ถ้าละเอียดกว่านิดอีกนึงมันจะดีขึ้นอย่างน้อยๆเจ้าของบ้านเขาจะได้ปลื้มคือเขาจะได้ภูมิใจในการจ่ายสตางค์จ้างมาทำตรงๆเลยผมเนี่ยไปทำที่ไหนเนี่ยนะผมสังเกตหลายที่มากนะเจ้าของบ้านโดยส่วนมากเขาจะเตรียมซองเตรียมอะไรใส่ไว้เรียบร้อยครับนะเตรียมไว้เลยพร้อมเลยครับพอเราไปเริ่มพิธีเราก็ว่าของเราเป็นลำดับพอพิธีใกล้จบเนี่ยเราพยายามสังเกตกิริยาเจ้าของบ้านนะครับเขาคว้าซองไปเปิดแล้วใส่เพิ่มไปคือนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่คนที่ทำอาชีพรับจ้างตามสถานภูมิเลยใช่คือถ้าประเพณีวิธีกรรมปานี่ละเอียดอ่อนและถูกต้องนี้เขาปลื้มใจเขาปลื้มใจครับแล้วหลายๆที่เขาบอกเขาไม่เคยได้ยินได้ฟังแบบนี้มาก่อนเลยครับเป็นอย่างนั้นครับพอเขาเกิดปลื้มใจเกิดศรัทธาเขาใส่เพิ่มให้ครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยครับผมจะตามอาจารย์ไปทำคลิปตั้งศาลพระภูมิเพื่อเป็นแบบอย่างให้คนอื่น
เอาไปใช้บ้างเอาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบพิธีกรรมครับผมลำดับมันไปยังไงยังไงยังไงครับผมอันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมาตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์สอนใครนะครับเพื่อต้องการให้สืบสานพิธีกรรมขั้นตอนโบราณที่แท้จริงให้มันถูกต้องครับนะคือให้มันละเอียดอ่อนนั่นแหละคือถ้าให้มันละเอียดละเอียดอ่อนคนที่ไปตั้งด้วยเขามีความรู้สึกที่ดีโอ้เจ้าของบ้านนี้แน่นอนที่สุดนะเจ้าของบ้านเขาจะปลื้มเราไม่ได้ตั้งศาลพระภูมิเพื่อเจ้าเพื่อผ่านพระภูมินะครับไม่ใช่เราตั้งศาลพระภูมิเพื่อเจ้าของบ้านเพื่อเจ้าของบ้านอย่างนั้นครับผมให้เจ้าของบ้านสบายใจแล้วก็มีแรงบันดาลใจมีกำลังใจครับอย่างนั้นอาจารย์ครับติดต่ออาจารย์ได้ทางไหนบ้างครับก็การติดต่อของเราก็หนึ่งเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กของผมพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเฟซส่วนตัว TRIWET นะแล้วก็จะมีเป็นภาษาไทยตรายเวทอ้อมทองแล้วก็จะมีอาจารย์คมตรายเวทวัตถุมงคลอาจารย์คมอะไรอย่างนี้นะอันนี้เป็นเฟซสำนักทั้งหมดแหละเป็นของส่วนตัวผมเล่นบ้างของลูกของหลานบ้างอะไรบ้างนะครับก็สามารถติดต่อได้สอบถามอะไรต่ออะไรได้นะครับผมก็ตอนนี้ช่วงนี้ปลอดโควิดแล้วก็ไกลหน่อยก็มากันนะครับเพื่อจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับว่าเป็นยังไงก็มีมากันทุกวันนี้ก็ไม่ขาดละครับมาตลอดละครับผมก็เป็นความเชื่อนะครับไม่ต้องเชื่อโดยหมดนะครับเอาเป็นความรู้แล้วกันดูเป็นความรู้ก็พิจารณาเอานะไม่ว่าจะฟังอะไรก็ตามจากใครก็ตามนะครับเราวางจิตให้เป็นกลางไว้ก่อนครับอย่าค้านทันทีครับอย่าเชื่อทันทีครับวางจิตให้เป็นกลางแล้วพยายามฟังให้จบเรื่องคนไทยเสียอย่างหนึ่งฟังครึ่งๆกลางๆบางดีดูคลิปผมนะครับดูแค่ต้นคลิปแล้วโทรมาถามเลยใช่ฟังตั้งแต่ต้นให้จบแล้วค่อยมาลำดับลำดับเหตุและผลครับนะแล้วค่อยตัดสินใจว่าควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อครับตรงไหนที่ไม่ควรเชื่ออย่าเชื่อตรงไหนที่มันมีประโยชน์เก็บไว้ตรงไหนไม่มีประโยชน์ทิ้งไปอย่าไปเก็บอย่าไปจำครับนะอย่าดูคลิปแค่ต้นคลิปแล้วโทรมาถามเลยนะครับใช่ใช่ดูให้มันหลายๆคลิปหลายๆสำนักนะครับเพื่อประโยชน์ของคุณเองแล้วก็ดูหลายๆที่ให้มันเปรียบเทียบกันครับมาเปรียบเทียบกันอันนี้เราจะได้ประโยชน์เต็มที่นะครับใช่เพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดนะครับผมก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดครับนะบางทีนะสิ่งที่ผมไม่รู้คุณไปฟังคลิปอื่นคุณอาจจะรู้เพิ่มขึ้นครับเอามันมาผสมกันนะคือแต่ละที่มีจุดขายจุดเด่นแต่ละที่ของกันไม่เหมือนกันหรอกมันมีเด่นมีด้อยทุกคนแหละครับนะไม่ใช่ว่าเราจะรู้ทั้งหมดไม่ใช่นะครับเราอาจจะรู้ถึง90แต่อีก10เราไม่รู้แต่สำนักหนึ่งอาจจะรู้10มันรู้แค่10แต่มันดันรู้มากกว่าอาจารย์มันไปรู้สิ่งที่อาจารย์ไม่รู้ใช่เรื่องนี้สำคัญมากฉะนั้นเราอย่าไปอวดตัวไม่ว่าใครทั้งสิ้นครับดูเขาก่อนศึกษาเขาก่อนศึกษาเขาก่อนครับเขาก่อนตรงไหนที่มันด้อยเราก็ไม่เอาตรงไหนเด่นเราก็จำไว้ครับผมครูพักรักจำครับข้อนี้โอ้โหสำคัญมากเลยก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ